เจริญพรเราเป็นชาวพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนพระสัมพุทธเจ้าท่านได้แสดงธรรมไว้ให้เราได้นำหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติเพื่อเป็นทางแห่งการดับทุกข์เราต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนว่าธรรมแต่ละข้อนั้นปฏิบัติอย่างไรเมื่อศึกษาแล้วเราก็นำมาปฏิบัติตามธรรมนั้นปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมแล้วเราจะได้ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมเช่นการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาแต่เรื่องศาสนาเอาอุเบกขาวางนี่แหละคือหน้าที่ของชาวพุทธที่แท้จริงแล้วเราก็จะได้เป็นชาวพุทธที่เรียกว่าเป็นชาวพุทธไม่ใช่แต่ในทะเบียนบ้านไม่ใช่แต่ในนามแต่เป็นชาวพุทธที่เป็นชาวพุทธที่แท้จริงเจริญพร